เราทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุโคนพบกับเราแล้วสองสามอาทิตย์แนวเราวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปเมืองดอนจิงซู่นั่นเองนะปี2023นั่นเองนะทุกคนเนาะก็ถือว่าดอนจิงซู่เป็นอีกดอนหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ที่ในนครหลวงเวียงจันทน์นะทุกคนเนาะซึ่งเพิ่นหากเปิดตัวได้บ่ทันวันนี้นั่นเองนะปี2022นั่นเองนะทุกคนเนาะที่เพิ่นเปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการนั่นเองเนาะส่วนแม่นเฮามาแต่นครหลวงเวียงจันทน์นะทุกคนเนาะก็อยู่บ้านเกาเลี่ยวเนาะเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองเนาะส่วนปีซื้อเหือข้ามไปดอนจิงซู่ก็จะเป็นปี125,000กีบเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าได้ขี่เหือเป็นแบบนี้เนาะเป็นโดยสารแบบนี้เลยก็สามารถแบบเปิ้นรับส่งไปที่ดอนแล้วก็กลับเนาะพร้อมเนาะก็ถือว่า 25,000 กีบนั่นเองนะก็จะเป็นเหือแบบนี้เนาะก็จะมีอยู่หลายคันเนาะทุกคนเนาะถ้าอยากไปดอกไปด้วนนี่อย่างก็เฮาสามารถขี่เหือจักไปก็ได้นั่นเองนะทุกคนเนาะแต่เป็นจะเป็นราคาพิเศษแต่ตัวนี้จะเป็นราคาเป็นกลางเลยเนาะเป็นกลางที่เพิ่นรับส่งผู้โดยสารไปดอนจิงซู่โดยกงเลยเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นอีกดอนนึงเนาะที่อยู่ติดทางฝั่งไทยเนาะที่ใกล้ๆฝั่งไทยนั่นเองแต่ยังเป็นฝั่งลาวเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวนี้เฮาก็จะพาทุกท่านไปเบิ่งภาพบรรยากาศทางด้านนั้นนั่นเองนะก็ถือว่าครบรอบ1ปีแล้วทุกคนเนาะที่บ่มาบ่ได้ไปนั่นเองเนาะก็ถือว่ามาฮอบนี้ก็ถือว่าเป็นเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นบ่อนที่ทำได้ว่าเป็นดอนน้อยๆแต่ว่ามีโรงเรียนอยู่ในเนาะทุกคนเรามีค่ายทหารแล้วก็มีโรงเรียนพร้อมเนาะแล้วก็มีวัดแล้วก็มีเรื่องราวแบบประวัติศาสตร์อย่างโมเมนต์ประวัติศาสตร์เนาะคนเนาะหรือว่าเป็นแบบเรื่องสู้เรื่องแฟนเองเนาะแบบเป็นดอนจิงซู่นั่นเองนะเมื่อก่อนก็อาจจะประมาณนั้นนั่นเองเนาะทุกคนเนาะเราก็จะได้ขี่เหือแบบนี้เนาะทุกคนเนาะข้ามแม่น้ำโขงไปเนาะแต่ฟังคุณยังเป็นฟังลาวเด้อเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งภาพบรรยากาศทางด้านนั้นว่าเป็นอย่างไรเนาะตอนนี้ก็กำลังขี่เรือแล้วก็มีลูกเรือนอกก็ถือว่ามีผู้โดยสารที่จะไปกราบไหว้วัดพญานาคดอนจิงซู่นั่นเองเนาะก็ถือว่าอยู่ทางฝั่งนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านนึงเนาะหมู่บ้านนึงที่ขึ้นกับเมืองสีโคตบองนครหลวงเวียงจันทน์เนาะทุกคนถ้าผู้ใดขึ้นเรือก็ต้องได้ใส่เสื้อสูทด้วยทุกคนเพราะว่าน้ำก็เป็นน้ำโขงเนาะเป็นน้ำใหญ่อีหลีเนาะน้ำใหญ่อีหลีแล้วก็มันจะเกิดอุบัติเหตุยามใดก็บ่ฮู้เท่านั้นเนาะแต่ต้องเซฟตี้ไว้ก่อนนั่นเองนะเดี๋ยวว่าทุกคนอย่าให้ประมาทเนาะเนาะก็เดี๋ยวว่าฝ่าบรรยากาศแถวนี้ก็ดีอีหลีเนาะทุกคนเนาะนี่ก็เรียกว่าธรรมชาติสุดยอดเลยใกล้ๆกับฝั่งไทยอีหลีเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งภาพตัวจริงเลยอยู่ทางด้านหน้านั่นเองนะแถวเมืองไปฮอดนั่นเองเนาะตัวหลายคนที่จะมาในดอนจิงซู่นี้เราก็จะมาวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะทุกคนเนาะส่วนหลายก็จะเป็นประมาณนั้นแต่วันนี้เขามาวันจันทร์เนาะทุกคนเนาะกับคนก็อาจจะบ่หลายได้แต่ก็พอมีเนาะมีคนที่จะไปกราบไปไหว้วัดพญานาคดอนจิงซู่นั่นเองนะทุกคนเนาะก็ถือว่าได้มาก็ต้องมากราบมาไหว้เนาะคือว่าให้เพิ่นให้โชคให้ลาภเนาะแล้วก็จุดเด่นของวัดพญานาคดอนจิงซู่เนาะคือว่าถ้าผู้ใดมาขอเลขอีกอย่างเนาะขอหวยขอเลขเนาะก็จะมีหลายคนได้ที่ชื่ออย่างน้องทุกคนน้องก็ถือว่าเป็นแปลว่ามาขอแล้วก็มีจุดทูบจุดเทียนอย่างเนาะไปซื้อหลอกซื้อเลขอย่างกะถือว่าถึงเนาะก็ถือว่ามีหลายคนหลายคนอีหลีเนาะที่ตามที่ฮู้ๆมานั่นเองนะทุกคนเนาะก็ถือว่านี่ก็จะเป็นแบบเฮาก็ฮอดทางฟังดอนจิงซู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮาจะเข้าไปเบิ่งว่าอยู่ทางด้านไหนนั้นเพิ่นเป็นแบบใดเนาะทุกคนเนาะและจะแตกต่างจากปี2022แนวใดเนาะนี่ก็จะเป็นผู้คนเนาะผู้คนที่มานับกันนั่นเองนะทุกคนเนาะเดี๋ยวว่าเพิ่นซื้อเครื่องซื้อของมาถวอกถวายเนาะถวายขอโชคขอลาภนั่นเองเนาะนี่ก็จะเป็นผู้หญ้าผู้หญิงนี่อย่างกันมาเนาะนี่เห็นหลายคนดีๆเนาะส่วนการทำมาหากินอยู่ที่นี่เราก็จะเป็นปลูกฝังเนาะทุกคนเนาะปลูกฝังโดยกงเลยปลูกฝังเลี้ยงสัตว์เนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นดินเป็นดอนแบบนี้ก็ถือว่าปลูกผักปลูกผักอย่างปลูกพืชปลูกผักอย่างมันก็ถือว่าดีอีหลีเนาะก็ถือว่าเป็นปุ๋ยดีอันนี้ก็จะเป็นตากล้องของเราทุกคนเนาะตากล้องจ้างมาพิเศษนั่นเองเนาะก็ถือว่าก็ออกจากค่ายทหารมาเด้อบ่หยอกเนาะลำนี้ก็จะมาอีกลำนึงเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่ามีสองสามลำเนาะสองสามลำนั่นเองเดี๋ยวผมมาขี่ลำทำอิฐนี่มาแล้วนั่นเองนะหรือว่ามาเรื่อยๆเนาะ
ต่เพิ่นจะปิดให้บริการที่นี่ก็จะเป็น 15:00 เนาะทุกคน 15:00 เพื่อที่ว่าเป็นเที่ยวสุดท้ายเนาะถ้าผู้ใดมาแต่เช้าก็สามารถมาลิ้นมาอยู่ทางนี้มาโซนชมธรรมชาติหรือว่ามาเบิ่งพิธีชีวิตอยู่นี่ก็ได้นั่นเองนะอยู่ทางฝั่งนี้ก็ถือว่ามีบ่อนขายเครื่องเนาะไปทำบอกทำบุญหรือว่าไปทำบอกถวายวัดพญานาคพญานาคอย่างเรียบร้อยหมดก็สามารถมานั่งกินข้าวอยู่ทางนี้นั่นเองนะนี่ก็จะมีตำมีข้าวหนมเนาะอยู่ทางฝั่งนี้แต่ผู้ใดซื้ออย่างไปก็สามารถไปเฮ็ดกินอยู่ทางด้านบ้านก็ได้นะทุกคนเนาะเพื่อจะมีการขายผักอยู่ทางด้านหน้านี่เนาะปี2022นั่นเองที่ประมาณมานั้นประมาณก็ได้ซื้อได้เอาไปสู่ผักกินกันแซ่บอีหลีเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าประตูโขกวัดพญานาคดอนชิงซูนั่นเองเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นวันจันทร์ทวนกาอาจจะบ่มีคนหลายเท่าวันเสาร์อาทิตย์เนาะทุกคนเนาะจากการสอบถามนั่นเองอันนี้จะเป็นเรือนเก่าแก่ที่อยู่ดอนชิงซูแห่งนี้นั่นเองเนาะทุกคนเนาะนี่ก็จะมี QR code พร้อมเนาะทุกคนเนาะสมัยนี้ก็ถือว่าบ่แม่นธรรมดาเนาะส่วนเท่าไหร่มักเป็นความธรรมชาติหรือว่าพิธีชีวิตแบบดังๆเดิมๆอย่างก็สามารถเข้ามาที่นี่แล้วก็มีประชาชนเนาะแล้วก็มีค่ายทหารมีโรงเรียนเนาะทุกคนเนาะอยู่ตรงที่นี้ถ้าผู้ใดที่เข้ามาอยากซื้ออย่างก็ไปกราบไหว้ก็มาซื้ออยู่ทางด้านในนี้ได้เลยนะทุกคนเนาะมีข้าวหนุ่มคกพร้อมนอนคนนี้แซ่บๆแบบนี้นะทุกคนเนาะถ้าผู้ใดเข้ามาก็สามารถมาบางเชือกก็มีปลามีผักเนาะมีหน่อไม้เนาะทุกคนเนาะสามารถเอาซื้อไปแกงอยู่บ้านอยู่เฮือนเนี่ยก็ได้เนาะถ้ามาดอนได้นี่ก็สามารถมาเบิ่งได้ทุกคนเด้อนี่อันนี้ก็จะเป็นผักสดๆจากธรรมชาติโดยตรงเลยทุกคนเนาะอยู่มากสามารถแต่การันตีได้เลยว่าผักแห่งนี้เพิ่นจะบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะทุกคนเนาะเพราะว่าดินนั้นงามอีหลีแล้วนะบ่จำเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยบ่ต้องจำเป็นไปใส่แบบว่าสารเคมีเนาะใส่ปุ๋ยธรรมชาติเนาะส่วนเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นวัดเนาะหน้าตาหูพังวัดก็จะประมาณนี้นั่นเองนะทุกคนเนาะทางด้านซ้ายด้านขวานี่เพิ่นก็มีบ่อนมาขายหวยอยู่ที่นี่พร้อมเนาะทุกคนเนาะจะสามารถไปขอจุดๆจุดเทียนแล้วก็เบิ่งกันนั่นเนาะเบิ่งหวยออกมาจังใดเฮาก็สามารถมาซื้อบ่มัดก็เคยถูกเนาะทุกคนเนาะที่เข้ามาวัดพญานาคดอนชิงซูแห่งนี้บ่มัดก็ได้ซื้อเนาะปี2022นั่นเองเนาะก็ถูกเนาะทุกคนเนาะได้ถูกบ่หลายเนาะถูกเลข2โตนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเสาที่เก่าแก่เนาะทุกคนเนาะเสาที่เป็นเอกลักษณ์อยู่นี่เลยเป็นเสาที่แบบบ่ได้แต่งตั้งเป็นเสาดั้งเดิมเลยเนาะเสาสีดำๆตัวนี้นั่นเองนะถือว่าเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่เลยเนาะทุกคนเนาะที่หลายๆคนมากราบมาไหว้เนาะที่มาขอพรขอโชคขอลาภนั่นเองนะนี่แล้วก็มีจุดเนาะแต่ละจุดก็สามารถมีหูเนาะที่เป็นหูขุมน้ำสร้างแต่เฮาเชื่อถือว่าเป็นหูพญานาคนั่นเองนะทุกคนเนาะแต่นี่คนกลับมากราบมาไหว้เนาะมี1 2 3 4เนาะ4หูนั่นเองนะก็สามารถมากราบมาไหว้เพิ่นได้นั่นเองเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเบื้องหลังเนาะเบื้องหลังของวัดกาหูพางหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะส่วนอ้อมข้างก็จะเป็นแบบพญานาคเนาะ2ตัวเนาะตัวที่2ท่านเนาะที่เพิ่นเป็นรูปปั้นนั่นเองนะส่วนเถิงเพิ่นก็จะเป็นแบบพญาแบบปีกปีกปีกเนาะทุกคนเนาะปีกแล้วก็มีพระเจ้าอยู่ท่านเถิงนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นรอบๆข้างๆของวัดเนาะทุกคนเนาะของวัดก็จะประมาณนี้นั่นเองนะนี่เพิ่นก็มีการมีตบแต่งเนี่ยขึ้นมาเนาะบ่ว่าจะเป็นดอกฟอกดอกไฟนั่นเองนะนี่อันนี้ก็จะเป็นเสาที่เก่าแก่เลยเนาะเสาสีดำๆแห่งนี้นั่นเองนะนี่เรียกว่าเป็นเสาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เลยแหละคนก็มากราบมาไหว้เนาะเพิ่นเนาะเพื่อขอพรขอพรขอโชคขอลาภตามที่บ่มานเว้านั่นแหละซึ่งภายในหมู่บ้านเนาะทุกคนเนาะก็สามารถไปเบิ่งย้อนหลังคลิปของหมู่บ้านปี2022ได้เนาะทุกคนเนาะที่หมู่บ้านมาแล้วก็มาเลาะเนาะทุกคนเนาะแต่มื้อนี้หมู่บ้านก็จะมาอัปเดตเบิ่งงานทางด้านในของวัดดอนชิงซูนั่นเองนะคือว่าปี2022เพิ่นยังบ่ทันได้เปิดเนาะแต่ทีนี้เพิ่นเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะสามารถเข้าไปกราบไปไหว้เนาะไปไหว้เพิ่นเนาะอยู่ทางด้านในมาขอเลยนี่
ห้ามบ่ให้ผู้หญิงนุผู้หญิงเข้าสิมเนาะเข้าสิมนั่นเองนะแต่ผู้ชายเข้าได้นะทุนเนาะถ้าผู้หญิงเข้ามันก็อาจจะบ่แม่นเรื่องมันบ่ดีนะทุนเนาะบ่ดีซะนี่ทางภายในก็จะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นั่นเองเนาะทุนนี่ว่าอัตราก็จะมีคนไปกราบไปไหว้เพิ่นเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นทางด้านข้างด้านข้างอีกมุมหนึ่งของวัดพญานาคดอนชิสุนั่นเองนะทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นหอสำคัญอยู่นี่เลยนั่นเองนะเดี๋ยวขอพาท่านผู้ชมเลาะเบิ้งทางภายด้านนอกก่อนนะทุกคนเนาะด้านนอกเบิ้งรอบๆอย่างนี้นะทุกคนเนาะก็จะเป็นแบบหุบห้างหุบปั้นอะไรกันเลยคนมากลับมาไหว้มีกล้องมีกองเนี่ยแม่นอกสามารถมาแซงซอกแซงสีได้นั่นเองนะทุกคนเนาะเอาเบิ้งภาพบรรยากาศทางด้านนอกนี่แล้วเดี๋ยวเราจิบเข้าไปสบายนะทุกคนเนาะไปขอขอสุขขอหลับนำเพิ่นแน่เนาะบาจิตโชคดีดีมาเนาะทุกคนเนาะถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนาะศักดิ์สิทธิ์อีหลีเนาะอยู่ทางวัดแห่งนี้ขอสุขขอหลับเนาะบ่ว่าเรื่องค้าขายเนาะค้าขายม้านแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสร้างปีคศ2023เนาะที่เพิ่นก็ตัวนี้นั่นเองนะจะสามารถมานี่บอนเงินเข้าไปเนาะทุกคนเนาะคนเงินเข้าไปผู้ใดสิเว้าขอโชคขอลาภเป็นอย่างจะว่าไปกันไปทุกคนเนาะเป็นห้องแบบนี้นั่นเองนะนี่ก็จะเป็นห้องปั้นเนาะห้องปั้นภาพบรรยากาศแถวนี้นี่ดีดีทุกคนเนาะดีดีส่วนภายในบ้านเนาะทุกคนเนาะภายในบ้านอยู่ทางด้านในพุ่นก็มีเนาะทุกคนเนาะที่ผมอาจจะได้เข้ามาแล้วก็มาท่านปี2022นั่นเองแต่ปีนี้ก็จะเป็นปี2023เนาะก็ยังคงอยู่คงเดิมเนาะทุกคนเนาะซึ่งบรรยากาศแถวนี้น่าจะเรียกว่าดีอีหลีเนาะลมเย็นดีเนาะทุกคนเนาะสบายใจเนาะที่ได้เข้ามาแห่งนี้นั่นเองนะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงเนาะทุกคนเนาะมีกบที่น่าจะเป็นกบคล้ายๆคือกบสามสาเนาะแต่บูสื่อเราน่าจะเป็นกกสังสารนั่นแหละง่ายดีเนาะตอนนี้ก็จะเป็นที่โบมาดเว้าหมาเมื่อกี้นั่นเองนะทุกคนเนาะก็คือว่าอยู่ในหมู่บ้านนี้เพิ่นก็จะเป็นแปมเฮ็ดเกษตรโดยกกแล้วทุกคนเนาะปลูกฝังเลี้ยงสัตว์นั่นเองส่วนหลักๆก็จะเป็นปลูกผักนี่แหละนะจะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเนาะซึ่งเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์เนาะทุกคนเนาะสามารถปลูกผักอย่างง่ายๆได้เลยนะก็สามารถขายส่งออกอยู่ไปแถวตลาดต่างๆก็ได้นั่นเองนะอันนี้เป็นเอกด้านข้างนะด้านข้างของวัดพญานาคดอนชิงสู้นั่นเองนะทุกคนเนาะจะประมาณนี้นะทุกคนเนาะสามารถเข้ามาเบิ่งมาชมได้นะเพิ่นจะสร้างปีเท่าไหร่เนาะเบิ่งบ่ครับเท่าไหร่2344บ่เนาะประมาณนั้นเนาะถ้าเบิ่งบ่ผิดนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้าของวัดนั่นเองนะที่เป็นเขามีร้ายคนมากราบมาไหว้เนาะขอสุขขอหลับอยู่ที่นี้นั่นเองจะมีถ้าผู้ใดซีคีเข้าไปเลาะบ้านเนาะเลาะบ้านจะมีรถรับส่งเนาะทุกคนเนาะรถรับส่งที่เป็นราคาเป็นพิเศษเนาะนี่ก็จะเป็นเราเข้าไปกราบไหว้เพิ่นกันเนาะทุกคนก็คือว่าเรามาแล้วเนาะก็สามารถมาถวายเนาะถวายเพิ่นก็ได้นั่นเองซื้อดอกซื้อน้ำอย่างเนาะก็สามารถมามักข้อมัดแขนเนาะก็สามารถก็มีพระหรือว่ามีพ่ออย่างนี้เท่านี้เนาะก็สามารถมาถวายเพิ่นแล้วก็มัดข้อมัดแขนแล้วก็มากราบไหว้บูชานี่ก็จะเป็นทางด้านในเนาะที่เราได้มากราบมาไหว้ปูสานั่นเองนะได้มาครั้งเดียวก็ต้องมากลับมาไหว้เนาะเพราะว่าจะได้ขอสู่ขอรับว่าต่อไปเนาะเขาอาจจะเบิ่งในสิ่งที่บูเห็นได้เนาะสิ่งที่เขาเตะโต้มาได้นั่นเองนะเขาก็ประสบขอสู่ขอรับขอให้การเดินทอกเดินทางอย่างเนาะปลอดภูปลอดภัยได้นะทุกคนวันหลังจากที่เขาขอนี้แล้วนะทุกคนเนาะก็ถือว่ามากลับมาไหว้แล้วเขาก็จะได้เดินทางกลับเนาะจะบ่ได้เข้าไปเลาะในทางภายในบ้านนั่นเองนะทุกคนเนาะก็ถือว่าเฮาประสบในวันนี้เฮามานี่ถือว่ามาพาท่านผู้ชมมาเพิ่งพาบรรยากาศรอบๆเนาะก็ถือว่าอยู่ภายในวัดแล้วก็มีการ
าทบอกถวายเนาะมัดข้อมัดแขนแล้วก็มาบูชาเนาะก็ถือว่ามากราบไหว้พญานาควัดพญานาคตอนสิ้นสู้นั่นเองนะก็ถือว่าก็มาขอโชคขอลาภอยู่ที่นี่นั่นเองเนาะทุกคนเนาะก็ถ้าเฮาก็จะได้กลับนั่นเองนะเขาจะเบิ้งภาพบรรยากาศตอนกลับเนาะบรรยากาศตอนที่เราได้กราบไหว้อย่างต่างเนาะส่วนผู้ใดอยากเบิ้งภายในบ้านนั่นเองเนาะก็สามารถย้อนกลับไปเบิ้งคลิปของบ่มาได้เนาะเดี๋ยวบ่มาสิแปะลิงก์ไว้ทางเทิงนี้เนาะทุกคนเนาะให้ทุกคนได้เห็นนํากันเนาะถือว่าเป็นที่บ่มามาปี2022นะก็จะบ่แตกต่างจากปี2022เนาะทุกคนเนาะก็ยังคือเก่านั่นเองแต่ปีนี้ก็จะเป็นปีที่เพิ่นประกาศเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยเนาะถ้าผู้ใดอยากเข้ามาท่องมาเที่ยวก็สามารถเข้ามาได้เนาะก็สามารถมาเบิ่งแล้วก็มาถ่ายรูปถ่ายภาพก็ได้เนาะมีสิ่งที่ประหลาดเนาะประหลาดหรือว่าลึกลับเนาะทุกคนเนาะมีเรื่องราวข่าวข่าวเป็นอย่างนี้สุดยอดเลยเนาะอยู่ที่นี่นั่นเองนะสามารถมาศึกษาเบิ่งได้นั่นเองเนาะใกล้ๆทางฝั่งไทยเนาะทุกคนเนาะใกล้ๆทางฝั่งไทยก็สามารถย่างเลาะก็ได้เนาะแต่ประมาณน่าจะเหนื่อยแข็งละก็บ่ได้เลาะนั่นเองนะเดี๋ยวกลับไปอย่างนี้แล้วก็สิได้เดินทางกลับเนาะทุกคนเนาะนี่นะทุกคนเนาะที่เฮาก็ได้กราบไหว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มัดข้อมัดแขนเป็นที่เรียบร้อยเฮาก็จะได้เดินทางกลับเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าตามที่เฮากลับนั่นก็ยังมีคนเนาะก็ยังเข้ามาอยู่เนาะทุกคนเนาะถือว่าเฮาไปเขาเจ้ากลับมานั่นเองนะอันนี้จะเป็นแรงถือว่าเป็นดอนจิงซูนั่นเองทุกคนเนาะซึ่งเป็นฟังของดอนจิงซูเนาะทุกคนเนาะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะก็เป็นเกาะเป็นดอนน้อยๆเนาะส่วนเหือนั้นก็จะมีอยู่หลายขันเนาะทุกคนนี่การน้ำของภาพบรรยากาศอันนี้ก็เย็นดีหลีเลยถ้าผู้ใดยังบ่ทันกลับยังก็สามารถไปนั่งซิวๆเนาะนั่งซิวๆอย่างใดนะทุกคนเนาะนั่งซิวๆอยู่ทางด้านทึ่งแล้วก็พาซื้อฟ้าแฟนมากลับมาไหว้ก็ก็นั่งซิวๆก่อนก็จึงกลับเนาะแต่วันนี้เราก็จะกลับแล้วเนาะทุกคนเนาะฝากทุกคนถ้ามักคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่มาเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้บ่มาก็จะได้ก้าวเข้ามาสบายดีบ๊ายบาย